ภาพที่อยู่ในมือถือพลนะครับเป็นแรงบันดาลใจของขนมปังหน้ากุ้งที่เรากำลังจะทำแต่พลจะเพิ่มเติมเข้าไปโดยการที่ว่าให้มีส่วนประกอบของงาขาวนะครับจะมี texture ขึ้นมาหน่อยส่วนตัวซอสเนี่ยก็จะข้นๆก็เลยขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าสุดยอดขนมปังหน้ากุ้งแล้วกันครับแอบไปขยายดูเห็นว่าในเนื้อกุ้งของเขาเนี่ยครับมีส่วนประกอบของแครอทเล็กๆแล้วก็ต้นหอมอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะใส่ลงไปด้วยละกันไม่ต้องเยอะนะครับเอาสักประมาณ1ช้อนโต๊ะครับผมก่อนเอาไปทอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปแช่เย็นสัก10นาทีนะครับระหว่างที่แช่เย็นเนี่ยเราก็จะใช้เวลาในการทำน้ำซอสตัวซอสก็ต้องครบรสครับเปรี้ยวหวานเค็มความเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวอย่างมีมิติเปรี้ยวจากรสธรรมชาตินะครับของมะขามเปียกนี่คือมะขามเปียกของไร่ทิพย์นะครับมาเป็นซองแล้วเขาก็ซิปล็อกด้วยอันนั้นคือความชอบของเรานะครับเราใช้ทั้งหมด30กรัมครับที่เหลือตั้งไฟเคี่ยวให้ละลายดีก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับซอสเสร็จแล้วก็พักให้เย็นลงเดี๋ยวเราจะไปเอาขนมปังหน้ากุ้งออกจากตู้เย็นนะครับก่อนที่พลจะไปทอดเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องอย่าลืมอุ่นน้ำมันนะครับแล้วเราก็จะตีแป้งทอดนะครับขึ้นมาเพื่อเอาไว้เคลือบหน้าเขาแล้วก็จะโรยงาขาวด้วยนะครับก่อนนำไปทอดครับลองเอากลับไปเทียบกับของฝรั่งเขานะครับว่าของเราก็น่าทานไม่แพ้กับเขาเหมือนกันนะครับก็เป็นขนมปังหน้ากุ้งที่มากับเนื้อกุ้งเน้นๆลองทำกันดูครับ